กว่าจะเป็น iPhone ที่เราใช้กันเรื่องจริงที่โหดมันหาครบรถของ Apple กว่า7ปีที่ Apple ทำ iPhone ออกมาให้ผู้ใช้งานได้ใช้กันทั่วไปนั้นหารู้หรือไม่ว่า iPhone ตัวแรกสุดหรือที่เราเรียกกันเองอย่างติดปากว่า iPhone 2G หรือ iPhone Classic นั้นเป็นงานที่ทำให้ Apple ทำงานแทบจะปวดหัวกันเป็นเกลียวเลยทีเดียวเพราะนอกจากจะต้องทำโปรเจกต์นี้กันแบบลับๆแล้วนั้น Apple ยังต้องเจอเรื่องเครียดอีกมากถึงมากที่สุดอย่างที่ทุกคนคิดไม่ถึงแน่นอนรายงานนี้เป็นรายงานพิเศษที่นิวยอร์กไทม์จัดทำขึ้นโดยเล่าถึงเบื้องหลังของการเริ่มโครงการ iPhone ของ Apple เมื่อ7ปีก่อนนิวยอร์กไทม์ได้เข้าไปสัมภาษณ์กับแอนดรีกริกนอนวิศวกรด้านเครือข่ายไร้สายของ Apple และยังเป็นผู้ที่รับผิดชอบระบบการเชื่อมต่อของ iPhone อีกด้วยงานนี้กริกนอนก็เลยเล่าอย่างหมดเปลือกตั้งแต่ต้นเลยว่าถ้าเขาไม่ไปซนแฮก Apple Newtonให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบไร้สายภายนอกได้นั้นในวันนี้เขาคงจะไม่ได้มาทำงานในตำแหน่งนี้กับ Apple แน่นอนแต่หลังจากนั้นไม่นานตัวกริกนอนก็ตัดสินใจลาออกจาก Apple พร้อมๆกับเพื่อนร่วมงานอีกหลายๆคนจากใน Apple เพื่อออกมาตั้งบริษัท Pixel ในปีค.ศ.2000โดยจุดมุ่งหมายของการเปิดบริษัทนี้ก็คือพัฒนาระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์พกพาและโทรศัพท์มือถือแต่ในที่สุดระบบปฏิบัติการที่เขาพัฒนาขึ้นนั้นก็ถูกนำไปใช้กับ iPod รุ่นแรกสุดในปีค.ศ.2001และด้วยเหตุนี้ทำให้กริกนอนได้กลับเข้าไปทำงานในรั้วของ Apple อีกครั้งกริกนอนยังเล่าต่ออีกว่าทั้งงานส่วนใหญ่ของ Apple นั้นถนัดแต่การทำโปรแกรมที่สามารถรีดพลังงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ออกมาได้มากที่สุดโดยไม่แคร์ว่าแบตเตอรี่จะมีมากน้อยขนาดไหนแต่กลับกันจังหวะที่ Apple คิดจะทำ iPhone นั้นพนักงานกลุ่มนี้ต้องคิดกับด้านทั้งหมดคือทำยังไงให้อุปกรณ์สามารถใช้งานได้นานที่สุดโดยที่ไม่เสียคุณภาพในการประมวลผลไปแทนดังนั้นทำให้โครงการนี้ต้องเจอกับความยากลำบากในขั้นแรกและทำให้โปรเจกต์นี้ต้องเลื่อนแล้วเลื่อนอีกจนสามารถเริ่มทำโครงการอย่างจริงๆจังๆได้ในปีค.ศ.2004ในชื่อโครงการว่า Project Purple 2เมื่อโครงการ iPhone เริ่มต้นขึ้นแล้วหลังจากที่ Apple เริ่มรันโครงการ iPhone ขึ้นกริกนอนได้เข้ามาทำงานในฐานะวิศวกรด้านเครือข่ายไร้สายซึ่งเป็นส่วนสำคัญของ iPhone ด้วยนอกจากนี้ Apple ยังได้ดึงตัวสุดยอดทีมงานซูเปอร์สตาร์ของบริษัทเกือบทั้งหมดจากทุกๆแผนกให้มาลงกับโปรเจกต์นี้แต่งานนี้กลับไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะโปรเจกต์นี้มันไม่ได้ง่ายเลยสำหรับ Apple ด้วยซ้ำความคิดที่จะทำโทรศัพท์นั้นสตีฟจ็อบส์มีความคิดมาตั้งแต่ปีค.ศ.2001หลังจากที่เปิดตัว iPod ไปได้ไม่นานแต่เนื่องจากว่า Apple ไม่มีประสบการณ์ในด้านนี้มาก่อนจึงเป็นปัญหาสำคัญที่สุดในขณะนั้นจนในที่สุดความคิดที่จะซื้อกิจการโทรศัพท์มือถือก็แวบเข้ามาในหัวของ Apple และบริษัทเป้าหมายนั้นก็คือ Motorola แต่เมื่อ Apple พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วผลปรากฏว่าApple ตัดสินใจที่จะไม่ซื้อกิจการเพราะดูแล้วไม่คุ้มที่จะลงทุนอีกทั้งตัวบริษัทในขณะนั้นยังใหญ่เกินไปที่จะซื้อกิจการมาเป็นของตนเมื่อกลับมามองขั้นตอนการทำตัวต้นแบบ Apple ใช้เวลาในการทำตัวต้นแบบถึง2ปีคือปีค.ศ.2005ถึงปีค.ศ.2006โดยต้นแบบแรกสุดเป็นการใช้ระบบปฏิบัติการตัวเดียวกับ iPod ที่มีฟังก์ชันการโทรศัพท์เพิ่มเข้ามาและมีคลิกเวลสำหรับใช้หมุนแป้นซึ่งต้นแบบตัวนี้ยังไม่ได้เอาแนวคิดของ OS X และหน้าจอทัชสกรีนเข้ามาเลยด้วยซ้ำซึ่งต้นแบบที่เปลี่ยนมาใช้ OS X และหน้าจอทัชสกรีนนั้นจะเป็นตัวต้นแบบตัวที่2ในปีค.ศ.2006ต้นแบบตัวที่2ที่ Apple ทำออกมาจะมีลักษณะและรูปลักษณ์คล้ายกับ iPhone ที่วางขายจริงแต่ในการออกแบบฝาหลังของตัวเครื่องนั้นกลับเป็นโลหะทั้งหมดตามแนวทางการออกแบบของโจนาธานผลก็คือเมื่อนำไปทดสอบสัญญาณจริงนั้นกลับพบปัญหาในการเชื่อมต่ออยู่มากมายจนในที่สุดทีมวิศวกรต้องเรียกทีมดีไซเนอร์มาปรับจูนความเข้าใจกันจนกว่าจะลงล็อกซึ่งก็ใช้เวลานานพอสมควรเลยทีเดียวนอกจากนี้ส่วนประกอบสำคัญอย่างหน้าจอทัชสกรีนนั้นเป็นครั้งแรกของโลกที่นำเทคโนโลยีนี้มาใช้ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว
เทคโนโลยีนี้ถูกคิดค้นขึ้นในปี1960แต่เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่มีราคาแพงมากทำให้ไม่เป็นที่นิยมดังนั้นในตัวต้นแบบตัวที่2และ3จึงมีมูลค่าในการดำเนินการค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวตลอดเวลา2ปีที่เสียไปกับการหานวัตกรรมใหม่ๆที่จะมาบรรจุลงใน iPhone เครื่องนี้นั้น Apple ต้องใช้เวลาและทรัพยากรอย่างมากที่จะทำมันออกมาให้ดีที่สุดถึงขั้นต้องลองผิดลองถูกเองและลงทุนไปมากกว่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 4.7 พันล้านบาทสำหรับการพัฒนา iPhone เครื่องนี้ดังนั้นเมื่อเหตุการณ์มันลงเอยแบบนี้จอห์นโรบินสเตนอดีตผู้บริหารฝ่ายฮาร์ดแวร์ของ Appleจึงเสนอให้ Apple ทำ iPhone ออกมา2ขนาดคือขนาดปกติและขนาดเล็กที่มีราคาถูกแต่เนื่องจากใช้ทรัพยากรในการพัฒนาโครงการไปเยอะแล้วสิ่งที่โรบินสตีนเสนอมาจึงทำให้ไม่ถูกพิจารณาไปเมื่อโครงการ iPhone ต้องทำกันแบบลับๆโทนี่ฟาเดลอดีตผู้บริหารทีมงาน iPod เล่าว่าโครงการ iPhone ที่ Apple รันขึ้นต้องทำกันในห้องแลบลับที่ Apple สร้างขึ้นพนักงานที่เข้าออกในห้องนี้จะต้องใช้บัตรผ่านพิเศษทุกคนและมีข่าวลือกันในหมู่พนักงานบางส่วนของ Apple ที่คุยกันเล่นๆว่าถ้าเอาบัตรผ่านพิเศษใบนี้ไปแอบเข้าห้องลับห้องนี้ต่อให้เป็นบัตรผ่านที่ถูกต้องก็จะไม่สามารถเข้าไปได้แถมจะโดนยามรักษาความปลอดภัยกระชากลากตัวออกมาด้วยแต่ถึงกระนั้นก็ไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นนอกจากนี้ฟาเดลยังบอกเพิ่มอีกว่าการทำโครงการนี้สตีฟจ็อบส์ออกปากตั้งแต่เริ่มโครงการว่าอยากให้ Apple เดินโครงการนี้ได้ด้วยตนเองเพราะฉะนั้นห้ามจ้างบริษัทภายนอกเข้ามาทำงานนี้เด็ดขาดและถ้าเกิดว่ามีไฟบังคับที่ต้องหาบุคคลภายนอกเข้ามาช่วยทำงานนั้น Apple จะใช้วิธีการเจรจาให้บุคคลนั้นมาทำงานกับ Apple แทนที่จะส่งงานให้ไปทำส่วนการติดต่อซื้อชิ้นส่วนต่างๆเพื่อมาทำต้นแบบกับซัพพลายเออร์นั้นApple ใช้วิธีการปลอมตัวและโกหกแทบทุกวิถีทางเพื่อปกปิดข้อมูลของ iPhone แบบสุดฤทธิ์โดยการสั่งซื้อชิ้นส่วนบอร์ด Apple ใช้วิธีการโกหกกับซัพพลายเออร์ว่าต้องการซื้อชิ้นส่วนไปทำ iPod รุ่นใหม่ต้องปลอมแปลงชิ้นส่วนทั้งหมดแม้แต่ทำผลิตภัณฑ์ปลอมขึ้นเพื่อให้ซัพพลายเออร์ตายใจและในการติดต่อกับซัพพลายเออร์บางบริษัทคนของ Apple ต้องโกหกว่ามาจากบริษัทอื่นๆเพื่อไม่ให้รู้กันเลยว่า Apple กำลังแอบทำอะไรแบบลับๆกันอยู่ส่วนสำคัญที่สุดเลยก็คือการที่ Apple ดึงตัวพนักงานระดับซูเปอร์สตาร์ของบริษัทเพื่อไปทำงานนี้มันเป็นการสร้างภาวะการกดดันครั้งใหญ่ให้กับพนักงานของ Apple แทบทุกคนเพราะไม่มีใครรู้ว่าแลบลับแห่งนั้นกำลังทำอะไรอยู่แม้แต่ทีม iPhone กันเองก็ไม่มีสิทธิ์คุยกันภายในทีมคนรับผิดชอบฝั่งระบบปฏิบัติการก็ต้องทดสอบกับตัวจำลองในเครื่อง Macintosh ส่วนฝ่ายฮาร์ดแวร์ก็ต้องทดสอบกับระบบปลอมๆที่จัดทำขึ้นพิเศษเพื่อการนี้เฉพาะเมื่อโครงการ iPhone ใกล้เปิดตัวจริงย้อนหลังจากวันที่9มกราคม2007ไปประมาณ1อาทิตย์ก่อนหน้านี้ทีมงาน iPhone ทุกคนต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะสุดท้ายเพื่อให้ iPhone มีความสมบูรณ์แบบมากที่สุดก่อนงาน Macworld 2007จะเกิดขึ้นทั้งนี้ปัญหามันเกิดขึ้นเพราะความรั้นของสตีฟจ็อบส์ที่ต้องการเสนอผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองแบบสดๆภายในงานถึงแม้ว่าทีมงานเกือบทุกคนจะเสนอให้สตีฟจ็อบส์อัดวิดีโอพรีเซนต์ผลิตภัณฑ์คร่าวๆแต่มันก็ไม่ได้เข้าตาของสตีฟจ็อบส์เลยแม้แต่น้อยนอกจากทีมงาน iPhone ที่ต้องลำบากแล้วตัวสตีฟจ็อบส์เองก็ลำบากไม่ใช่น้อยเพราะเขาต้องใช้เวลาถึง5วันในการซักซ้อมการนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณกริกนอนเล่าต่อว่าตัวเขาเองได้รับสิทธิพิเศษและรู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกที่เขาได้เข้าไปดูการซ้อมด้วยตนเองแต่การเข้าไปดูครั้งนั้นเขาไม่ได้ดีใจอย่างที่ว่าเพราะเขาต้องเผชิญกับความกดดันตรงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่สตีฟจ็อบส์เดโมฟีเจอร์ไปแบบตัวต่อตัวเพราะถ้าการสาธิตล่มสตีฟจ็อบส์จะไม่โทษว่าเป็นความผิดของตนแน่นอนอีกทั้งพนักงานต่างก็บอกว่าiPhone OS ตัวแรกยังไม่สมบูรณ์มีปัญหาเรื่องความเสถียรของระบบและไม่การันตีว่าจะเจอปัญหาระหว่างการนำเสนอผลิตภัณฑ์อีกด้วยอีกทั้งตอนสาธิตมีการทดสอบการโทรออกจริงซึ่งก็คือการโทรออกไปหาจอน
รวมถึงการโทรไปแกล้งสั่งกาแฟที่ร้านสตาร์บัคส์ 4,000 ถ้วยจึงต้องให้ AT&T มาเตรียมพร้อมในครั้งนี้อีกด้วยดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาทีมงาน iPhone จึงตัดสินใจทำตัวต้นแบบขึ้นเป็นจำนวนมากและล็อกให้นำเสนอผลิตภัณฑ์ได้เฉพาะฟิวเจอร์ที่ต้องการ 2-3 ฟิวเจอร์ต่อเครื่องทุกเครื่องจะมีบอร์ดพิเศษที่ใช้ต่อออกโปรเจคเตอร์สำหรับนำเสนอผลิตภัณฑ์ในงานทั้งนี้ก็เนื่องจากสตีฟจ็อบส์ไม่อยากให้มือที่เขาถือเครื่องบังผู้ชมทั้งหมดจนเสียอรรถรสในการมองเห็นและเพื่อให้ผู้ชมรู้สึกว่าเหมือนตนเองกำลังถือ iPhone อยู่ในมือจึงสั่งให้ทำแบบนี้ด้านสถานที่ในงาน Macworld ครั้งนั้น Apple ได้เลือกใช้ MOSCON West Center สำหรับจัดงานขึ้นแต่หารู้หรือไม่ว่าก่อนหน้าวันงานจะมาถึง Apple ตัดสินใจเช่าพื้นที่ทั้งหอประชุมกันพื้นที่ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าออกอาคารจัดยามรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุมตลอด24ชั่วโมงคนที่จะเข้านอกออกในจะต้องผ่านสตีฟจ็อบส์ทุกคนอีกทั้งก่อนวันงาน1วันพนักงานสัญญาจ้างทุกคนไม่ว่าจะเป็นหน่วยคุมแสงไฟหรือหน่วยเฝ้าบูธในงานจะต้องนอนค้างคืนใน MOSCON West Center แห่งนี้เพื่อไม่ให้ข่าวรั่วออกไปได้แม้แต่นิดเดียวนอกจากนี้ AT&T จะต้องส่งวิศวกรมาจัดการระบบเครือข่ายให้ Apple เป็นการส่วนตัวด้วยโดยเป็นการเข้ามาตั้งสถานีฐานย่อยๆบนเวที1จุดเพื่อสำหรับใช้เชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยเฉพาะและยังได้ใช้โหมดพิเศษหรือฮาร์ดโค้ดเพื่อบังคับให้สัญญาณความแรงของสัญญาณเต็มตลอดโดยไม่สนว่าสัญญาณในขณะนั้นจะเป็นอย่างไรอีกทั้งในเรื่องของ Wi-Fi Apple ยังแก้ปัญหานี้ด้วยการเปลี่ยนเราเตอร์และจุดเชื่อมต่อ Access Point ใหม่ยกชุดที่ใช้คลื่นความถี่แบบพิเศษของประเทศญี่ปุ่นทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันการการันตีของสัญญาณ Wi-Fi ของผู้เข้าร่วมงานจนทำให้ระบบการเชื่อมต่อ Wi-Fi ภายในงานไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองในที่สุดวันงานก็มาถึงทีมงาน iPhone ที่มีส่วนรับผิดชอบทุกคนต้องเข้ามานั่งรับผิดชอบและมานั่งลุ้นด้วยกันว่างานเปิดตัวครั้งนี้จะรอดอย่างสมบูรณ์แบบหรือไม่หรือว่าจะเจอกับปัญหาอะไรอีกเป็นต้นงานนี้เพื่อเป็นการคลายความเครียดลงทีมงานทุกคนเลยได้รับวิสกี้กันไปคนละ1ขวดพร้อมแก้วช็อต1แก้วเวลาที่สตีฟจ็อบจะสาธิตลูกเล่นไหนตัวอย่างเช่นถ้าจ็อบสาธิตการโทรออกทีมงานฝ่ายระบบปฏิบัติการและฝ่ายเครือข่ายจะต้องยกซดแก้ววิสกี้กันคนละ1ช็อตทุกครั้งและนั่งลุ้นว่าไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นแต่ผลปรากฏก็คือการสาธิตในงาน Macworld ครั้งนั้นกลับผ่านไปได้ด้วยดีวิสกี้ที่เตรียมไว้ก็หมดทุกขวดงานนี้พนักงานทีมนี้จึงโล่งใจและออกไปสังสรรค์กันต่อที่ร้านเหล้าทั้งวันหลังจากนั้น5เดือนกับอีก20วัน iPhone ตัวแรกก็วางขายอย่างเป็นทางการและกลายมาเป็นสมาร์ทโฟนที่ครองใจผู้ใช้งานตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา